และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็จับกุมผู้ต้องหาแก๊งนะครับที่อยู่ในป่าตองนะครับการจับกุมตามหมายจับก็คือจับกุมนายงอซุนงองซานหรืององค้าขายนะครับโดยใช้ความเป็นเด็กความน่าสงสารจุดอ่อนจากสถานที่อยู่จากอะไรให้นะครับหายร่วมมือกับในเรื่องค้ามนุษย์ผิดหมดนะครับต้องจับค้ามนุษย์การจับตามหมายจับของศาลอาญาที่242นะครับในลักษณะแบบนี้อีกนะครับซึ่งในรายละเอียดเนี่ยก็คงอยู่ในชาร์ตที่ให้ท่านดูนะครับซึ่งเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องนโยบายของรัฐบาลของท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะเรื่องนี้ท่านผบ.ตร.ได้สั่งกำชับนะฮะและให้นำกำลังตำรวจส่วนกลางมาดำเนินการกวาดล้างให้สิ้นซากหักดีไม่ได้นะครับก็ผู้สื่อข่าวก็เลยแถลงให้ทราบก็เบื้องต้นเพียงเท่านี้นะครับใช้แรงงานในลักษณะบังคับแรงงานค้ามนุษย์นะครับอันนี้เป็นคนไทยมีภูมิประสานไปให้ขอให้ส่งกำลังจากส่วนกลางไปเราเป็นร่วมกับบรรดาการที่ทลายแก๊งที่ใหญ่กว่าสมควรนะครับบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ผู้สื่อข่าวมีอะไรสอบถามไหมครับเชิญครับมีส่วนหนึ่งถูกล่อลวงมานะครับ15ปีก็เป็นความผิดเราทำงานในรัฐสมองก็เป็นความผิดนะครับนอกจากผู้ต้องหาทำไมครับรวบจับด้วยนะครับอันนี้จะเป็นความร่วมมือระหว่างลาวกัมพูชากับไทยยังไงครับหรือว่าเข้ามาตามเส้นทางปกติค่ะเพราะเด็กค่อนข้างเยอะก็รอบเข้ามาทางเส้นทางธรรมชาติทั้ง17คนครับจับได้แล้วเราก็ส่งตำรวจนะฮะทางภูเก็ตขอร้องขอไปนะเราก็เลยบูรณาการกำลังเข้าดำเนินการแล้วร่วมด้วยกระทรวงนี้ตรวจคนเข้าเมืองกองกับตรวจคนเข้าเมืองนะครับแล้วก็ทางผู้ทอนภูเก็ตแล้วก็ปคม.นะครับแล้วเราก็สืบมาระยะเวลาหลายเดือนแล้วนะเพราะว่าเราต้องสืบเอามีให้มันเกิดความแน่ชัดก่อนว่าแก๊งนี้เข้ามาทำมีพฤติการอะไรกันแน่จนกระทั่งทราบว่าจะมีการเข้ามาในลักษณะการทำใช้แรงงานเด็กอันเด็กบ้านพักเด็กนะครับบ้านพักเด็กการดำเนินคดีจะมีลักษณะแตกต่างจากการดำเนินคดีธรรมดานะครับในส่วนของเด็กก็หลังจากมีการสืบสวนสอบสวนเสร็จแล้วจะมีการส่งต่อปีเลยนะครับมีสิทธิ์เป็นสิทธิ์ทันทีนะครับและการดำเนินคดีเนี่ยเมื่อเด็กเข้ามาจับกุมเพราะว่าเด็กไปร้องเรียนก็ว่ามีการสืบสวนเหตุที่ลงมาจับเนี่ยเมื่อหลายเดือนที่แล้วนะครับมีสาวว่ามีเป็นอีกหลายแก๊งนะครับต้องดูสินค้าถ้ามีชื่อเด็กต้องรอภาพก็ไม่ได้นะครับภาพก็ไม่ได้แต่ผู้เป็นก็ไม่อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบปากคำเด็กขยายผลนะครับไม่มีเงินไม่ได้รายได้อย่างสิ้นครับ5,000ต่อเดือนหรือว่าต่อเดือนนะหมายถึงถ้ายังอยู่แต่ละเดือนก็มือมาจากสมุยอะไรนะร่วมมือครับหลังจากนี้เราจะมีมาตรการป้องกันสัตว์ไหนยังไงบ้างมาตรการป้องกันมันมีอยู่แล้วนะก็ขยายผลต่อไปในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเราเพิ่งปฏิบัติการจับกลุ่มได้เมื่อวานนี้ตอนเช้านะครับนี่ไม่ได้นะครับซึ่งทางจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเรามีนโยบายเข้มงวดมาโดยตลอดห้าง